Hi hi welcome back to Style with me with DKNY เรากลับมาอีกแล้วนะคะเราบอกแล้วว่าเราจะตามเขาทุกคอลเลกชันสำหรับคอลนี้ก็เป็นคอลเลกชันสปริงลุคที่แต่เลือกมาแมทช์ให้ดูอ่ะก็คือมีความเป็นแบบสาวนิวยอร์กนิดนึงเนื่องจากว่าแคมเปญล่าสุดของเขาเนี่ยก็คือเป็น I feel New York I feel DKNY แต่ว่านิยามของสาวนิวยอร์กนะคะดูเป็นสาวที่มีความมั่นใจมีความแอคทีฟแล้วก็เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นแล้วก็สนุกสนานกับการใช้ชีวิตรวมถึงการแต่งตัวด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มแมทช์ชุดกันนะคะก็ทาง DKNY ขอบคุณทาง DKNY มากเลยนะคะที่มอบส่วนลดพิเศษให้กับสาวๆ Wear to Work 15% เลยนะคะสำหรับซื้อสินค้าคอลเลกชันใหม่เพียงแค่นำคลิปนี้นะคะไปโชว์ที่หน้าร้านว่าแบบนี้นะคะมาจากคลิปคุณ Wear to Work Style ก็รับส่วนลดไปเลยแล้วก็สาวๆที่อยากจะไปลองไปดูสินค้าจริงหรือว่าจะไปช็อปกันนะคะก็เขามีสาขาอยู่ที่ M Quartier Emporium เซ็นทรัลชิดลมแล้วก็สยามพารากอนด้วยหรือว่าจะสอบถามนะคะทาง LINE @ก็ได้นะคะ DKNY Thailand แล้วก็สำหรับส่วนลด 15% อันนี้สามารถใช้ได้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายนนี้เลยโอเคตอนนี้เราขออนุญาตไปเริ่มแมทช์ชุดแล้วก็แต่งตัวกันดีกว่าค่ะอนุญาตเริ่มที่ลุคแรกนี้เลยนะคะลุคนี้เป็นลุคที่เฟเวอร์เรทที่สุดของแตนเลยแต่รู้สึกว่าเป็นชุดที่แบบเป็นสไตล์แตนมากๆชุดนี้ก็คือแตนเลือกมาเป็นเสื้อเบลเซอร์สูทเซตนะคะเข้ากันกับกางเกงสีก็คือมีความแบบสปริงมีความแบบสดใสจัดจ้านแต่ว่ามันเป็นชุดที่แตนว่ามันใส่ง่ายๆนะไม่ต้องเลือกชิ้นแมทช์อะไรเลยใส่ขึ้นมาก็คือแบบยังไงก็ดูเก๋อยู่แล้วนะแล้วกางเกงอันนี้คือสวยมากนะเพราะว่าเขาทำกางเกงตัวนี้เป็นแบบแนวคาร์โก้แพนท์ซึ่งมันทำให้ยิ่งดูแบบมีสไตล์ด้านในดันใส่เป็นเสื้อบราครอปนะคะเป็นสปอร์ตบราเนื่องจากชุดนะคะมันเป็นแบบโทนสีเดียวกันเนาะแต่เลยหยิบกระเป๋ามา2ใบคือยังเลือกไม่ถูกว่าเอ้ยฉันจะเลือกสไตล์ไหนดีสำหรับสีขาวใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่ดูเรียบหรูและความเก๋ของใบนี้คือมันจะมีเป็นเหมือนสตั๊ดสีทองตรงเนี้ยซึ่งน่ารักมากชุดนี้ทำให้เรานึกถึงแบบนิวยอร์กแฟชั่นวีคมากๆเลยกับอีกใบนึงที่แต่เลือกมานะคะอันนี้คือจะเป็นเบลแบ็คซึ่งก็จะมีความเก๋เพราะว่ามันสามารถที่จะแบบคาดที่เอวได้นี้เป็นลุคชิลๆมีความมินิมอลหน่อยเป็นชุดที่ใส่ง่ายๆใส่ง่ายๆอีกแล้วไม่ต้องคิดเยอะอ่ะคือชุดเดียวจบเลยเป็นเนื้อผ้าเหมือนผ้าลินินเนาะมีความสบายๆชิลๆแต่ว่าดีเทลเขาก็ไม่ธรรมดานะคะข้างบนเนี่ยเป็นแนวแบบเสื้อเชิ้ตใช่ไหมแล้วตัวกระโปรงเขาก็คือไม่ธรรมดาด้วยมีความเป็นชายกระโปรงที่แบบไม่เท่ากันมันทำให้กระโปรงแบบมันดูพริ้วมากเลยอ่ะเวลาเดินอ่ะแล้วก็ตัวกระดุมของเขานะคะคือมันเป็นกระดุมตั้งแต่ข้างบนไปจนถึงปลายกระโปรงคือมันสามารถถอดออกมาเป็นเชิ้ตเดรสได้อะถ้าเกิดว่าใครมีต้องไปทะเลไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ใส่ชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถใส่ชุดว่ายน้ำข้างในได้แล้วเอาชุดนี้คลุมหรือจะใส่เป็นเหมือนแบบเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นยีนแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้คลุมอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นอีกชุดที่มันใส่ได้แบบหลายแบบแล้วดีเทลอีกอย่างนึงก็คือตรงช่วงเอวเนี่ยค่ะคือโบตรงเนี้ยสามารถผูกปล่อยได้แล้วก็กระเป๋ารองเท้าที่แตนเลือกมานะคะก็ยังคงอยู่ในโทนสีที่มีความมินิมอลอยู่เป็นโทนแบบสีน้ำตาลแล้วก็เป็นสีนูตรงนี้แล้วก็ในส่วนของรองเท้าก็คือมีความเข้ากับกระเป๋าเลยจ้าน้องอันนี้คือเป็นกระเป๋าที่แบบน่ารักถือได้แบบสบายๆมีความเข้ากับชุดนี้มากๆเป็นแนวแบบ working woman มากคือถ้าแตนทำงานอยู่แตนจะเลือกชุดนี้ไปใส่ไปทำงานคือแตนเป็นคนที่ชอบใส่กระโปรงผ้าซาตินแล้วก็เป็นกระโปรงลายเก๋ๆแล้วก็ใส่กับแบบเสื้อที่เป็นแบบเสื้อคลาสสิกดูแบบเบสิกหน่อยคือการแมทช์แบบเนี้ยค่ะต่อให้กระโปรงเป็นลวดลายที่แบบโอ้ my god แต่พอเราใส่เสื้อด้านบนที่มีความเบสิกเนี้ยมันทำให้ลุคมันดูแบบโทนดาวได้อย่างชุดเนี้ยคือจริงๆเราสามารถใส่กับเสื้อสีอะไรก็ได้นะคะที่อยู่ในกระโปรงนี้แล้วอีกอย่างก็คือเป็นเสื้อแขนปีกแบบนี้มีความเป็นคอตั้งนิดนึงแต่เลยเลือกมัดผมค่ะเพราะว่าแต่ไม่อยากให้ผมเนี่ยมันไปแบบลุงลังอยู่ที่ตรงคอตรงนี้ด้วยความที่เราเป็นสาวนิวยอร์กแต่รู้สึกว่าสาวนิวยอร์กเขาจะมีความแบบมีลูกเล่นในเรื่องของสีกระโปรงฉันจะเป็นสีแบบนี้แต่ว่ามันก็ยังเป็นโทนสีที่พอเข้ากับสีเขียวได้มันก็ทำให้ลุคที่แบบมันดูเก๋ๆดูน่ารักมากยิ่งขึ้น
เราขอเพิ่มเบลเซอร์นะคะให้ลุคเราดูแบบมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นคือมันเป็นสีส้มก็จริงนะแต่รู้สึกว่าพอเราใส่คลุมเข้ามาแล้วอะมันมีความเข้ากับลุคนี้แล้วก็คือพอเราเพิ่มสีหรือว่าลูกเล่นของแบบเสื้อชิ้นนอกเบลเซอร์อะไรเงี้ยเข้าไปอะค่ะมันทำให้ลุคมันมีความแฟชั่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูแบบสนุกมากขึ้นแล้วกระเป๋าเราใช้ใบเดิมได้แต่ว่าส้มกับเขียวมันก็ยังพอแบบว่าไปด้วยกันได้ก็คือมีความทำงานแบบแฟชั่นอะมาที่อีกหนึ่ง favorite look อีกแล้วสำหรับชุดนี้นะคะด้วยเนื้อผ้าเนี่ยมันเป็นชุดเดรสที่มีความดูแบบสบายๆเป็นลุคที่เหมือนเอาไปใส่วาเคชั่นแบบใครไปแบบซานโตรินียุโรปแต่รู้สึกว่ามันเป็นชุดที่เราใส่ไปเที่ยวทะเลแบบดูแพงๆแตนก็เลยเลือกถือกระเป๋าสารใบนี้นะคะสวยมากชอบชุดนี้ไม่อยากถอดเลยตัวกระโปรงนะคะมันก็จะมีความเป็นเหมือนแบบว่ายาวด้านหน้าแล้วก็สั้นขึ้นมาข้างๆอะไรเงี้ยมันทำให้เวลาใส่ขึ้นมาแล้วมันดูพริ้วแล้วก็ตอนเราไปวาเคชั่นนะคะเราอาจจะหาแบบแว่นตาใหญ่ๆเก๋ๆสักอันนึงหรือว่าเป็นหมวกแบบปีกกว้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเข้ามากลุคนี้บ้างนะคะแตนชอบมากกางเกงยีนทรงแฟร์แบบนี้ด้วยความเป็นกางเกงยีนขาม้าแตนว่ามันเป็นทรงที่ใส่ขึ้นมาแล้วมันมีความเป็นผู้หญิงแบบดูสวยแตนเลือกมาแมชกับเสื้อครอปนะคะตัวนี้คือเป็นเสื้อที่เป็นเหมือนครอปสปอร์ตบราที่แบบใส่ออกกำลังกายอะค่ะด้วยเนื้อผ้าเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็คือมีแบบที่มือแบบนี้ด้วยน่ารักมากแล้วก็แตนชอบที่มันมีแบบเวสต์แบนตรงนี้มันเป็นความครอปที่พอดีแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นสปริงนี้ก็คือต้องมีเทรนช์โค้ทก็มานี่คือเรียกว่าเป็นสไตล์ที่แบบว่าใส่ไปเกาหลีช่วงนี้ได้เลยนะชุดก็เราขอถือเป็นกระเป๋าใบนี้คือมันเป็นกระเป๋าเรียบๆนะคะแต่ว่ามีลูกเล่นที่แบบเป็นลาย DKNY อย่างเงี้ยเวลาถือก็คือแบบเก๋ๆใบเล็กๆใส่เป็นสาย cross body ก็น่ารักนะเนี่ยลุคนี้นะคะขอเรียกว่าเป็นลุค day to night dress ละกันเพราะว่าแตนว่ามันเป็นชุดที่ดูแบบไปออกงานได้แต่ว่ามันก็ยังเป็นชุดที่สามารถใส่ไปทำงานตอนเช้าก่อนก็ได้เหมือนกันสำหรับ dress ชุดนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นชุดที่เขาดีไซน์มาให้แบบว่าหลอกตาพรางตาพรางหุ่นของเราให้แบบเฮ้ยเราเหมือนมีเอวเล็กเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยดีไซน์ของชุดนี้คือมันแบบว่ามันดูดีมากๆเป็นชุดที่แบบเหมาะกับออกงานมากๆแล้วก็ความเก๋ก็คือเขาจะมีเข็มขัดเส้นหนึ่งนะคะคาดตรงนี้ด้วยซึ่งนี่ก็เป็นอีกดีเทลที่เหมือนแบบมันเป็นลายเส้นที่ตัดกันมันเลยทำให้ชุดนี้มีดีไซน์ที่แบบสวยมากอันนี้คือชอบแล้วก็แต่เป็นคนชอบเสื้อที่มันเป็นแบบว่าคอที่ติดช่วงนี้แล้วก็เปิดช่วงไหล่แต่รู้สึกว่าช่วงไหล่ของผู้หญิงตรงนี้มันเป็นช่วงที่ทำให้เราดูสวยแล้วก็ดูเซ็กซี่แบบไม่โป๋สวยอ่ะชอบชุดทรงแบบนี้มากๆเลยเนาะแตนก็เลยเลือกถือกับกระเป๋าที่มีความหรูหรูหน่อยด้วยแบบตรงอะไหล่สีทองมีลูกเล่นที่เป็นเหมือนแบบห้อยออกมาเป็น DKNY แบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อคุมโทนนะคะแตนก็เลยคีปแบบความแค่เป็นสีขาวดำแตนว่ามันเข้ากับลุคนี้มากๆแล้วก็ด้วยความที่เป็นสีขาวพอเราถือกับกระโปรงอย่างเงี้ยด้วยความกระโปรงสีดำกระเป๋ามันก็มีความเด่นออกมาด้วยชุดนี้แตนว่าเป็นชุดที่สามารถใส่ได้จริงๆแล้วสามารถใส่ได้หลายโอกาสมากถ้าเกิดใครอยากหาชุดสวยชุดเดรสหรูๆดีๆสักชุดหนึ่งอะไรเงี้ยแนะนำเป็นชุดนี้เลยโอเคมาที่ลุคสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือเป็นลุคที่แตนชอบอีกแล้วทำไมดิฉันชอบทุกชุดเลยล่ะชุดนี้ก็คือจะเป็นชุดสุดเซตแหละกางเกงกับเสื้อเบลเซอร์แล้วก็แต่เลยเลือกเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแบบนี้ค่ะมาใส่ข้างในให้มันดูมีความเก๋ๆแต่ว่าเป็นลุคที่เก๋ๆที่ดูน่ารักนิดนึงเป็นสายแบบสปอร์ตแต่เลยเลือกใส่กับรองเท้าผ้าใบด้วยน่ารักมากรองเท้าผ้าใบคือแบบมีความเป็นสีนีออนเขาเป็นเบลเซอร์สีเบจนะคะสีแบบน้ำตาลอ่อนๆนี้แล้วก็มันจะมีลายสไตรป์ซึ่งเข้ากับกางเกงเลย
โอ้ยชุดนี้น่ารักเราดึงแขนนะคะให้มันเห็นแบบแขนเสื้อออกมานิดนึงเฮ้ยชุดนี้น่ารักดิฉันชอบภูมิใจในการแมทชุดของรอบนี้มากเลยอะรู้สึกว่ามันเป็นสไตล์แตนมากๆคือแตนว่าความเป็นแบบสาวนิวยอร์กอะจริงๆเขาก็จะมีแบบความหลากหลายสไตล์ของสาวนิวยอร์กบางคนก็จะเป็นแนวเซ็กซี่แนวแบบแอคทีฟแวร์แนวแบบ working woman แนวแบบฟอร์มอลแต่ทุกคนก็คือจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองซึ่งแตนว่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็ยิ่งเวลาเราแบบแต่งตัวแมทชุดอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรารู้สึกมั่นใจรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสไตล์เรามากๆเลยเวลาที่เราใส่ออกมาแล้วเราจะรู้สึกว่ามันแบบมันใช่อ่ะมันใช่เราจริงๆก็มีกระเป๋า2ใบให้เลือกอีกแล้วอันนี้ก็คือจะมีความเป็นทางการขึ้นมาหน่อยดูมินิมอลเก๋ๆไปส่วนใบนี้ก็จะเป็นแนวสปอร์ตซึ่งแต่ว่าใบนี้จะมีความเข้ากับผ้าใบคู่นี้เนาะอันนี้ด้านในก็คือจะมีเป็นใบเล็กด้วยไม่ต้องกลัวว่ากระเป๋าดิฉันใส่นี่ดีนี่ดีลุคนี้ขอแถมให้ละกันเพราะว่าด้วยความเป็น DKNY นะเขาจะมีเสื้อผ้าตั้งแต่เป็นแบบใส่ได้ ready to wear เป็นแบบชุดออกกำลังกายเป็น active wear ต่างๆนะคะก็เลยขอเพิ่มลุคนี้ขึ้นมาด้วยความแบบมันน่ารักมากชุดนี้ก็คือไปตีเทนนิสได้แบบคิ้วสุดๆเลยด้วยตัวกระโปรงนะคะกระโปรงตัวนี้น่ารักมากคือเขาทำเป็นเหมือนแบบผ้าพลีทแล้วก็ด้านในเนี่ยก็คือจะเป็นกางเกงขาสั้นนะคะตัวนี้คือไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ไปตีเทนนิสหรือไปออกกำลังกายเท่านั้นว่าจริงๆเนี่ยเราใส่กระโปรงแบบนี้แล้วเราใส่เป็นเหมือนเสื้อสเวทเชิ้ตก็น่ารักเช่นกันคือถ้าเกิดใครมีงานที่แบบว่าเฮ้ยเป็นแบบสปอร์ตเดย์ชุดนี้ได้เลยเสื้อเบลเซอร์เฮ้ยเขียวส้มคือได้เลยอ่ะดูชุดแถมของเราก็คือแบบเก๋มากและนี่นะคะก็เป็นลุคทั้งหมดที่แตนมาสไตล์เพื่อนๆดูนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็สนุกกับการสไตลิ่งของแตนถ้าเพื่อนๆมีเสื้อผ้าชิ้นคล้ายๆกันก็ลองไปแต่งตามกันดูได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะไปช็อป DKNY ก็อย่าลืมนะคะนำคลิปนี้ของแตนไปโชว์ให้ที่ร้านดูด้วยก็จะได้รับส่วนลดไปด้วย 15% นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนเลยนะจ๊ะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้แตนขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าBye!